จน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะทำสิ่งใดอยู่มีเรื่องราวอะไรเก็บไว้ในใจให้เราบอกกับพระเจ้าของเราเนาะบอกสิ่งที่เธอคิดไว้ในใจว่ายังมีใครห่วงใยและรักเธอได้ทุกอย่างที่เธอที่ใจโดนทำร้าย